สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่ผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเป็นข่าวสารของเซิร์ฟเวอร์ Global นะครับก็เป็นข่าวสารครับอีเวนต์ต่อเนื่องครับจากอีเวนต์ของ Treasure Map ครับซึ่งอีเวนต์ของ Treasure Map เพิ่งมาวันนี้นะครับวันนี้เลยวันที่12นะครับ 10:00 นอีเวนต์ของ Treasure Map ก็จะเริ่มขึ้นก็สู้ๆครับซึ่ง Treasure Map ครับจะจบในประมาณวันที่10 56ครับผมจำวันไม่ได้นะครับแต่ก็จะจบประมาณนี้15 16ซึ่งเมื่ออีเวนต์ของ Treasure Map จบลงไปครับก็จะมีอีเวนต์ต่อเนื่องมาเลยครับนั่นก็คือคิสึนะครับ Treasure Map จบปุ๊บคิสึนะมาต่อเนื่องครับซึ่งทั้ง Treasure Map แล้วก็คิสึนะเป็นอีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนนะครับที่จะแจกของเยอะมากๆก็มาพร้อมๆกันติดๆกันเลยครับซึ่งอีเวนต์ของคิสึนะครับก็จะมาพร้อมกับกาชาของคิสึนะครับคือกาชานี้เลยกาชาของอาคาอินุครับซึ่งเป็นอาคาอินุล่าง5ดาวครับเป็น5ดาวตัวละครพิเศษนะครับซึ่งอาคาอินุตัวละครนี้ครับจะได้รับบัฟครับได้รับบัฟจากด่านของคิสึนะซึ่งแค่ด่านของคิสึนะนะครับถ้าคุณเอาอาคาอินุตัวละครนี้ไปลงในด่านอีเวนต์อื่นๆนั้นก็จะเป็นแค่ตัวละครธรรมดาตัวหนึ่งนะครับซึ่งกาชานี่ครับจะมาในวันที่17นะครับเอ้ย16กาชานี้จะมาในวันที่16นะครับ16 10โมงเช้าพอเทเชื่อแบบจบปุ๊บกาชานี้ก็มาต่อเนื่องเลยครับวันที่16 10โมงเช้านะครับกาชานี้ก็เป็นกาชาปกติครับก็คือครั้งแรก30เพชรครั้งที่3การันตีใบแดง1ใบก็ปกติครับไม่มีการพวกการันตงการันตีตัวละครพิเศษเลยเป็นกาชาปกติครับก็ปกติทั้งสเต็ปอัพและปกติทั้งเลทการออกนะครับเพราะฉะนั้นกาชานี้ผมจะแบ่งออกเป็น2อย่างครับก็คือผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำให้เปิดนะครับผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนำให้เปิดและก็ผู้เล่นเก่าครับผู้เล่นเก่าก็จะแบ่งออกเป็นผู้เล่นเก่าสายเปกับผู้เล่นเก่าสายฟรีถ้าผู้เล่นเก่าสายเปก็ไปก็ได้เพราะมันคือตัวละครดีอยู่ถ้าเอามาลงในอีเวนต์ของคิสึนะแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยมันก็ได้ใช้ไม่บ่อยครับมองไกลๆมันก็ไม่ได้ใช้บ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายฟรีผมก็ไม่แนะนำนะครับและผู้เล่นใหม่ผมก็ไม่แนะนำให้เปิดนะครับส่วนหน้าตาของอาคาอินุครับก็จะมีประมาณนี้เป็นอาคาอินุสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวเลยซึ่งถ้าคุณเอาอาคาอินุครับไปลงเล่นในด่านของคิสึนะครับก็จะมีบัฟเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเพิ่มครับเพิ่มตั๋วของอีเวนต์ของคิสึนะดรอปมากขึ้น 1.5 เท่าดรอปตั๋วมากขึ้น 1.5 เท่าแล้วก็จะบูสต์ค่าพลังเพิ่มขึ้น2เท่าสกิลไม่ตายลดลงไป15เทิร์นและการโจมตีธรรมดาของอาคาอินุนั้นจะเป็นการโจมตีสีรุ้งครับหรือการโจมตีแบบชนะทางสีทุกตัวนะครับก็โจมตีเป็นสีรุ้งเลยก็ค่อนข้างจะดีอยู่ครับแต่จะโจมตีเป็นสีรุ้งเฉพาะในด่านของคิสึนะเท่านั้นนะครับและก็จะมีบัฟของสกิลกัปตันนะครับซึ่งเป็นบัฟพิเศษนะครับคือสกิลกัปตันของมันครับจะบูสต์ค่าพลังเพิ่มขึ้นโดยที่จะเพิ่มค่าพลังให้กับสีเขียว 3.5 เท่าและถ้าหาตัวละครสีเขียวนั้นได้ลูกแก้วสีเขียวจะเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นไปอีก 1.2 เท่านะครับซึ่งหมายความว่าถ้าตัวสีเขียวได้ลูกแก้วสีเขียวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นไปถึง 4.7 เท่านะครับมันโคตรเยอะเลย 4.7 เท่าแต่ก็จะเพิ่มให้เฉพาะของอีเวนต์คิสึนะเท่านั้นนะครับแต่ถือว่าถ้าสมมุติคุณเปิดและคุณได้มาเนี่ยก็คุ้มนะเพราะมันจะตีแรงมากๆครับกับอีเวนต์ของคิสึนะในรอบนี้นะครับรอบหน้าก็ใช้ได้มั้งประมาณนั้นเนาะแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยมองไกลๆมันไม่คุ้มครับมองไกลๆไม่คุ้มครับเก็บเพชรเก็บเพิร์ทไปเปิดกาชาต่อไปดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นสายเปเปิดได้ก็ดีเนาะซึ่งกาชามาในวันที่16ส่วนคิสึนะจริงๆมาในวันที่17นะครับกาชา16คิสึนะ17นะครับและก็วันที่18ครับวันที่18จะมีด่านฝึกครับป่าฝึกเรือตัวละครใหม่ครับคือโฮคินครับเรือโฮคินจะมาในวันที่18นี้นะครับ
ก็เป็นด่านฝึกเรือใหม่ล่าสุดเลยของเซิร์ฟเวอร์โกลบอลซึ่งถ้าคุณผ่านด่านนี้ครับคุณจะได้รับเรือของโฮคิดมาฟรีๆเลย1ลำและถามว่ายากไหมยากมากมากครับถ้าคุณยังไม่ผ่านป่าเรือของบิ๊กมัมหรือหนวดดำอย่าหวังว่าคุณจะผ่านด่านนี้เอาประมาณนี้เลยคือด่านนี้มันยากกว่าด่านป่าฝึกเรือของบิ๊กมัมอีกนะครับเพราะด่านนี้ขอสปอยก่อนเลยครับว่าด่านนี้คุณจะไม่สามารถใช้ไคโดไประเบิดตุ้มตุ้มตุ้มได้แล้วครับเพราะด่านป่าฝึกของโฮคินครับมันจะมีบัฟครับทำให้ดาเมจพิเศษตอนจบเทิร์นหรือดาเมจจากสกิลไม่ตายโจมตีเข้าแค่1ครับนี่แหละครับคือปัญหาครับจะโจมตีเข้าแค่1นะครับเพราะฉะนั้นครับไคโดเอาไประเบิดตูมตูมตูมไม่ได้แล้วนะครับหรือจะเอาพวกเอเนลหรือคาตาคูลิที่ทำดาเมจแรงๆไปโจมตีก็โจมตีไม่เข้านะครับด่านนี้คุณต้องตีสดๆไปเลยกดตีสดๆบัฟสดๆครับเพื่อตีไปนะครับเราจะมาพึ่งไคโดบูมบูมบูมไม่ได้แล้วซึ่งมันก็มีวิธีอยู่แหละไม่รู้ว่ามีใครเคยลองหรือยังคือดองเทิร์นยื้อเทิร์นดองเทิร์นไปสัก99เทิร์นเพื่อให้บัฟมันหายไปเนี่ย ดองเทิร์นไป99เทิร์นเพื่อให้บัฟมันหายไปเพื่อให้สกิลของไคโดมันทำงานได้มีใครเคยลองหรือยังนะไม่รู้สิแต่มันนานมากๆเลยนะสมมติคุณต้องการจะยื้อเทิร์น99เทิร์นเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งเลยมั้งมันโคตรนานเลยครับก็ด่านป่าเรือก็จะมาในวันที่18นี้นะครับกาชามา16คิสึนะมา17ด่านป่าเรือมา18นะครับแล้วก็มีด่านอีเวนต์ของไอ้เจ้าอาเซงโงคูครับเป็นอีเวนต์พิเศษตัวละครพิเศษครับที่น่าจะเอาไว้ลงในด่านของคิสึนะในรอบนี้ซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะมาในวันที่17นะครับมาในวันที่17นี้มาพร้อมกับคิสึนะนะครับอีเวนต์นี้มาในวันที่17นะครับเป็นด่านของเซงโงคุตละครพิเศษนะครับนี่เลยด่านพิเศษก็น่าไม่น่ายากครับเพราะอยู่ที่เลเวล30เองก็แค่ลงไปกรุงไปเก็บสบายๆครับเป็นด่านตัวละครฟรีตัวละครใหม่นะครับเซงโงคุและก็นี่ครับคือหน้าตาของตัวละครของคิสึนะในรอบนี้ครับซึ่งคิสึนะในรอบนี้ครับเป็นคิสึนะของ S and Malgo นกอมตะนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะว้าวมากๆครับครั้งแรกที่ออกมาตอนแรกคิดว่าเป็น6ดาวที่ไหนได้เป็นตัวละครฟรีซะงั้นแหละและก็เป็นตัวละครฟรีที่สกิลค่อนข้างจะโกงมากๆเลยครับคิสึนะในรอบนี้ Malgo and S นะครับส่วนสกิลครับผมเคยแปลไว้แล้วครับก็จะมาอ่านให้ฟังกันละกันซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านได้ในกลุ่มนะครับอยู่ในอัลบั้มของกลุ่มนะครับผมแปลสกงสกิลไว้แล้วเข้าไปกดอ่านกันได้มีหลายตัวเลยเกือบครบทุกตัวครับซึ่งตัวละครใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่หมายเลขที่ 2,000 ขึ้นไปเนี่ยผมแปลครบหมดแล้วนะครับสกิลครับก็จะเป็นสกิลของคู่นะครับคือสกิลของตัวไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครคู่สกิลของคู่ครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีแดง 3.75 เท่า RCV 1.2 เท่าทำให้แก้วเนื้อแก้ว TND เป็นแก้วตรงสีของตัวละครสีแดงและสกิลของมัลโก้ตัวละครเดี่ยวๆครับคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีแดง 2.75 เท่า RCV 1.25 เท่าและทำให้แก้วเนื้อเป็นแก้วตรงสีของตัวละครสีแดงนะครับส่วนของ S ครับก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครสีแดง3เท่า RCV 1.25 เท่าทำให้แก้ว TND เป็นแก้วตรงสีของตัวละครสีแดงนะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้ครับมันคือกัปตันของสายสีแดงแบบ 200% ครับซึ่งจะเพิ่มพลังโจมตีให้เฉพาะสีแดงเท่านั้นก็จะเป็นข้อจำกัดครับคือจะเพิ่มให้แค่สีแดงเท่านั้นส่วนสกิลไม่ตายครับเป็นสกิลไม่ตายที่ผมคิดว่ามันดูดีมากๆและดูอลังการมากๆครับก็คือจะลดเลือดของทีมตัวเองลง 99% ถ้าอ่านแค่ตรงจุดนี้จะงงว่าฮะ 99% มันคุ้มตรงไหนเนี่ยลดเลือดลงไปตั้ง 99% แต่จะฮีลเลือดขึ้นมาด้วยอีก50เท่าของค่า RCVหมายความว่าพอลดเลือดลงไปคือ 99% และก็จะฮิวขึ้นมาด้วยทั้งลดเลือดและก็ฮิวและจะเอาจำนวนเลือดที่ลดนั่นน่ะ
มาคูณด้วย30และจะเป็นดาเมจใส่ศัตรู1ตัวสมมุติเลือดมี 40,000 เอา 40,000 นั้นน่ะมาคูณด้วย30ก็จะเป็นดาเมจโจมตีใส่ศัตรูไป1ตัวซึ่งมันแรงมากๆแรงมากๆและแถมฮิวเลือดด้วยโคตรจะดีทั้งทำดาเมจแรงๆแล้วก็ฮิวเลือดด้วยแถมฮิวตั้ง50เท่าเนี่ยของค่า RCV ฮิวแรงนะครับค่อนข้างจะแรงเลยและจะบัฟโจมตีครับจะบัฟโจมตีให้กับสีแดงเน้นย้ำเลยบัฟโจมตีให้กับสีแดงเฉพาะถึง 2.75 เท่าซึ่งบัฟถึง 2.75 เท่าตรงจุดเนี้ยน่าจะเป็นบัฟที่แรงที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งในตอนเนี้ยเพราะปกติเนี่ยเขาจะบัฟสูงสุดก็2เท่า 2.25 เท่าประมาณนั้นน่ะแต่นี่คือมันบัฟพุ่งไปถึง 2.75 เท่าซึ่งมันแรงโคตรแรงมากๆครับแต่จะบัฟให้เฉพาะสีแดงนะครับแค่สีแดงสีเดียวนะแต่แรงโคตรครับ1เทอร์นะครับและก็จะล้างบัฟครับล้างบัฟเพิ่มโจมตีและก็ล้างบัฟบ้าคลั่งของศัตรู99เทิร์นครับหรือล้างทั้งหมดเลยซึ่งมันดีมากๆคือถ้าศัตรูมันบ้าคลั่งหรือศัตรูมันบัฟโจมตีไอ้เจ้านี่ล้างออกทั้งหมดเลย99เทิร์นดีมากๆและก็จะเปลี่ยนเป็นล้างคู่3เทิร์นนะครับคือถ้าเรามองสกิลกันเนี่ยสกิลของมันค่อนข้างจะดีมากๆแต่จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจะบัฟให้แค่สีแดงสีเดียวก็จะเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เอาไปบัฟเราเอาไปทำดาเมจเอาไปฮิวเลือดเอาไปล้างบัฟก็ได้คือสกิลของมันนั้นมีครบเลยครับมีทั้งทำดาเมจมีทั้งฮิวเลือดมีทั้งบัฟมีทั้งล้างบัฟคือแค่ตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยที่ในเกมนี้มีครบเลยทำดาเมจบัฟฮิวเลือดล้างบัฟมีครบเลยโคตรจะสุดยอดครับส่วนสกิลในการสลับตัวครับคือจะเปลี่ยนลูกแก้วตัวเองให้เป็นสีแดงอะนะก็สกิลสลับตัวค่อนข้างจะธรรมดาแต่สกิลไม่ตายค่อนข้างจะดูเวอร์วักอลังการครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าจะบัฟให้แค่สีแดงสีเดียวนะครับก็เป็นข้อเสียหลักๆเลยแต่ถ้าเอาไปใส่ในทีมของพวกทีมสีแดงค่อนข้างจะดีนะดีมากๆเลยดีมากๆเลยครับถ้าเป็นจัดทีมสีแดงทีมของอาเคนุสีแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแรงมากๆเลยนะครับก็ย้ำอีกทีครับคิสึนะมาในวันที่17นี้ด่านของเซงโกคุมาในวันที่17นี้เช่นเดียวกันเซงโกคุมา17คิสึนะมา17กาชามา16นะครับกาชาคิสึนะมา16แล้วก็ด่านเรือมา18นี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่เหลือเก็บใต้คลิปนะสวัสดีครับ